ต่อมาหมวดที่5นะครับอัจจลกวรรคก็มี10สิกขาบท1อัจจลกะสิกขาบทบรรยากาศที่ภิกษุไปให้อาหารกับเดรัจฉีด้วยมือตนเองเดรัจฉีก็หมายถึงนักบวชนอกศาสนานะพระเจ้าห้ามไว้เพราะว่าพวกนี้เขาไม่เคารพพระนะครับถ้าพระไปให้กับมือเนี่ยเขาก็จะดูถูกพระว่าพระนะแล้ววิธีการก็ต้องทำอย่างอื่นถ้าจะให้นะคือไปวางไว้กับพื้นบ้างอะไรบ้างนะข้อที่2อุโยชนสิกขาบทก็คือกรณีที่ไปบิณฑบาตกับภิกษุรูปอื่นนะครับคราวนี้ก็ไปนั่งคุยกับผู้หญิงแล้วก็ส่งภิกษุอื่นกลับไปได้คิดว่าจะประพฤติอนาจารบางอย่างกับผู้หญิงนะอนาจารที่ว่าจะไปคิดว่าต้องทำอะไรมากมายนะก็เช่นการนั่งในที่รับกับผู้หญิงเนี่ยก็เรียกว่าอนาจารได้นะคราวนี้ก็อยากให้ภิกษุอื่นกลับไปจะได้ไม่นั่งเป็นข้างของคอตัวเองนั่นเองนะครับก็เลยส่งกลับถ้าแบบนี้ก็จะเป็นระบาดปฏิตีนะข้อที่3สัพโพชนสิกขาบทก็คือกรณีที่ภิกษุเนี่ยไปนั่งเป็นข้างขวางคอคู่สามีภรรยาเขาพูดยังไงเขาจะมีอะไรคันภิกษุก็ไปนั่งขวางเขาก็เลยทำอะไรกันไม่ได้นะครับเรื่องข้างขวางคอที่ว่าเนี่ยต้องไปนั่งในห้องนอนเขาเลยนะตรงเนี้ยข้อที่4ละโหปฏิชนสิกขาบทก็คือไปนั่งในที่กำบังกับผู้หญิงทรสองนะครับมาถึงที่รับตานะข้อที่5ละโสนิสัชชาสิกขาบทก็คือไปนั่งในที่เปิดเผยกับผู้หญิงแต่เปิดเผยที่ว่าเนี่ยมันที่รับหูนะครับก็คือแม้จะเปิดเผยก็จริงอ่ะแต่ว่าคนอื่นเขาไม่ได้ยินว่าพูดอะไรกันนะครับก็ถือว่าเป็นที่รับหูไปถ้าพระยินดีในการนั่งที่รับนะครับไม่ว่าจะรับตารับหูนะก็จะเป็นระบบปฏิตีได้2สิกขาบทดังกล่าวนะครับข้อที่6จริตาสิกขาบทนะครับก็คือกรณีที่รับนิมนต์ไว้แล้วแต่ไปเรือนอื่นจากเรือนที่รับนิมนต์ไว้นะโดยไม่ได้แจ้งไปสู่ที่อยู่ในวัดก่อนเรื่องโภชนะที่รับนิมนต์เนี่ยก็ในเดียวกับเรื่องพระโภชนะสิกขาบทเป็นต้นนะครับคือเขาต้องเอ่ยชื่อโภชนะ5ด้วยนะคือข้าวสุกขนมสุกขนมแห้งปลาเนื้ออะไรอย่างงี้นะครับฉะนั้นถ้าเกิดเขาไม่ได้เอ่ยแบบนั้นก็ไม่เกี่ยวนะครับข้อที่7มหานามสิกขาบทคือกรณีที่โยมเขาภาวนาเภสัชต่อสงฆ์เอาไว้ก็จะมีการกำหนดราตรีหรือกำหนดเภสัชเอาไว้ว่าภาวนาถึงวันไหนหรือว่าขอได้เท่าไหร่นะครับคราวนี้พระก็ไปขอเภสัชมากกว่าที่เขาภาวนาเอาไว้ตรงนั้นข้อที่8อุยุตตาเสนาสิกขาบทก็คือกรณีที่ภิกษุไปดูกองทัพที่เขากำลังขึ้นขบวนจะไปรบนะข้อที่9เทนาวาสสิกขาบทคือภิกษุไปพักอยู่ในกองทัพเกิน3คืนนะครับข้อ10อุโยทิกสิกขาบทก็คือขณะที่ภิกษุกำลังพักอยู่ในกองทัพ 2-3 คืนที่ว่าเนี่ยก็ไปเที่ยวดูสนามรบบ้างที่พักพลบ้างที่จัดขบวนทัพบ้างกองทัพบ้างนี่นะครับก็จบอัจจลกวรรค10สิกขาบทนะครับสรุปอัจจลกวรรค10สิกขาบท1อัจจลกะสิกขาบทนะภิกษุให้อาหารแก่เดรัจฉีด้วยมือตนเองนะครับ2อุโยชนสิกขาบทก็คือกรณีที่ภิกษุเข้าไปบิณฑบาตกับภิกษุรูปอื่นในหมู่บ้านนะแล้วก็มีการส่งภิกษุอื่นกลับไปด้วยคิดว่าจะประพฤติอนาจารหรือประพฤติไม่เหมาะสมกับผู้หญิงในหมู่บ้านนะครับข้อที่3สัพโพชนสิกขาบทก็คือการที่ภิกษุไปนั่งเป็นก้างขวางคอคู่สามีภรรยาในห้องนอนเขาข้อที่4ละโหปฏิชนสิกขาบทคือภิกษุนั่งในที่รับตากับผู้หญิงทน2ข้อที่5ละโหนิสัชชาสิกขาบทภิกษุนั่งในที่รับหูกับผู้หญิงทน2ข้อที่6จริตาสิกขาบทก็คือภิกษุรับนิมนต์โดยออกชื่อโภชนะ5อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยไปเรือนอื่นจากเรือนที่รับนิมนต์ไว้โดยไม่แจ้งภิกษุในวัดก่อนนะครับข้อที่7มหานามสิกขาบทคือภิกษุขอเภสัชที่เขาภาวนาต่อสงฆ์เกินกำหนดที่เขาภาวนาไว้ข้อ8อุยุตตาเสนาสิกขาบทคือภิกษุไปดูกองทัพที่กำลังเคลื่อนขบวนจะไปรบข้อที่9เสนาวาสสิกขาบทคือภิกษุไปพักอยู่ในกองทัพเกิน3คืนข้อที่10อุโยทิกสิกขาบทคือระหว่างที่ภิกษุกำลังพักในกองทัพนั่นแหละก็ไปเที่ยวดูที่พักพลบ้างที่จัดขบวนทัพบ้างเป็นต้นนะก็จบนะครับอัจฉริยกวรรค10สิกขาบท